YouTube ประกาศท้าชน TikTok ด้วยฟีเจอร์ใหม่รวมทั้งวันนี้นะคะมีเรื่องของกล้อง OnePlus 8 Pro ที่สามารถถ่ายภาพเนี่ยทะลุวัตถุสิ่งของได้ด้วยนอกจากนี้ค่ะใครที่กำลังคิดจะซื้อ iPad 2019 นะคะห้ามใจเอาไว้ก่อนค่ะเพราะมีข่าวลือนะว่าอาจจะมี iPad 2020 รุ่นราคาถูกชิปก็แรงด้วย Apple A12 กำลังจะออกมาทั้งวันนี้เดี๋ยวกำลังเล่าให้ฟังในแบตไต Weekly นะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องแบตไตด้วยและถ้าอยากเห็นหน้ากองก่อนใครอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเริ่มกันที่ Google กันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงบน YouTube เพื่อไปสู้กับ TikTok ฟีเจอร์นี้มีชื่อว่าช็อตค่ะบอกเลยว่าปี 2020 นี้ TikTok เขามาแรงมากเลยค่ะเพราะจำนวนยอดดาวน์โหลดนะคะแซงหน้า Facebook กับ WhatsApp ใน Google Play Store ไปแล้วนะคะยอดดาวน์โหลดเขาเนี่ย 1,500 ล้านครั้งค่ะแล้วผู้ใช้งานนะคะที่เป็น Active User เนี่ยแต่ละวันมากกว่า 400 ล้านคนเลยนั่นทำให้ YouTube ออกฟีเจอร์ช็อตขึ้นมาซึ่งเป็นฟีเจอร์ในการทำคลิปวิดีโอสั้นๆออกมาท้าชนกับ TikTok เนี่ยแหละค่ะแล้ว YouTube นะเขามั่นใจด้วยแหละว่าเขาจะเปรี้ยงกว่า TikTok อีกเพราะว่าคลังเพลงเนี่ยเขามีให้เลือกมากกว่านะคะฐานผู้ใช้งานเขาก็มีเยอะกว่าตั้ง 2,000 กว่าล้านบัญชีแถมยังมีเรื่องระบบการสร้างรายได้เนี่ยชัดเจนมากกว่าด้วยค่ะฟังแบบนี้นะจะบอกว่าปูเสือรอเลยอะว่า YouTube เขาจะซ่อนหมัดเด็ดอะไรเอาไว้ในฟีเจอร์ช็อตบ้างนะคะแต่เพลินๆนะ Facebook นะคะที่คนได้ข่าวมาเนี่ยเขาก็จะลงมาสู้ศึกในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้แหละว่าเขาจะมากันเมื่อไหร่นะคะระหว่างนี้ก็เข้าไปดู TikTok ของกวางก่อนก็ได้ขึ้นให้เลยอรการจิวเกียรติค่ะข้ามไปดูเรื่องสมาร์ทโฟนที่ขึ้นชื่อว่ายิ่งกว่าเรือธงกันบ้าง OnePlus 8 Pro ค่ะเพิ่งจะเปิดตัวมาได้ไม่นานเองนะคะมีเรื่องฮือฮาออกมาแล้วเพราะมีคนไปค้นพบว่ากล้องของ OnePlus 8 Pro เนี่ยสามารถถ่ายภาพทะลุสิ่งของได้เลยค่ะสื่อจากต่างประเทศรายงานนะคะว่ากล้องของ OnePlus 8 Pro นะคะสามารถถ่ายภาพทะลุผ่านวัตถุสิ่งของได้โดยใช้ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่าโฟโตโครมค่ะเขามีการทดสอบเบื้องต้นด้วยนะโหมดเนี้ยสามารถถ่ายภาพเอ็กซเรย์ผ่านสิ่งของที่ต้องเป็นพลาสติกแล้วก็มีสีดำนะคะแล้วก็จะถ่ายปุ๊บเนี่ยนะเห็นทะลุไปถึงข้างในเครื่องเลยล่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ OnePlus เนี่ยเขายังไม่ได้ออกมายืนยันนะว่านี่เป็นความตั้งใจของเขาหรือว่าเป็นความผิดพลาดกันแน่แต่มีการคาดการณ์กันนะคะว่านี่อาจจะเป็นผลมาจากเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่บน OnePlus 8 Pro ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสมาร์ทโฟนจำนวนไม่น้อยนะที่เขาก็ใช้กล้องอินฟราเรดแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้ว OnePlus เนี่ยเขาจะออกมาชี้แจงประเด็นนี้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเพื่อมาแก้ปัญหานี้ไหมค่ะข้ามไปดูสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนบ้างนะคะดูทรงแล้วนะเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าสหรัฐนะกดดันเข้าไปอีกค่ะล่าสุดห้ามขายชิปให้กับหัวเว่ยงานนี้นะคะจีนเขาก็ไม่ยอมเขาก็เลยเอาคืนบ้างค่ะมีการเพิ่มลิสต์รายชื่อบริษัทจากสหรัฐที่เป็นภัยต่อความมั่นคงกับจีนซึ่งนั่นรวมไปถึง Apple แล้วก็ Qualcomm ด้วยค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของจีนค่ะเขาได้เพิ่มรายชื่อบริษัทที่ไม่น่าไว้วางใจรวมถึงองค์กรต่างประเทศบุคคลและบริษัทที่ปิดกั้นหรือปิดห่วงโซ่อุปทานหรือใช้มาตรการการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ซึ่งการกระทำที่เป็นอันตรายต่อธุรกิจและบริษัทจีนโดยทางรัฐบาลจีนนะคะเขาพุ่งเป้าไปที่บริษัทเครือสหรัฐที่ต้องพึ่งพาจีนค่ะนั่นก็คือ Apple, Cisco, Boeing และ Qualcomm ค่ะเพราะฉะนั้นรอดูนะคะว่าจากเรื่องนี้จะทำให้โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรออกมาไหมหรือว่าจะมีการลุกขึ้นมาทวีตตอนกลางคืนให้เราตกใจอีกหรือเปล่าค่ะส่วนเรื่องถัดมานะคะทั้งน่ารักแล้วก็น่าโดนดุด้วยค่ะเป็นเรื่องของเด็ก10ขวบคนหนึ่งพยายามจะโดดเรียนออนไลน์แต่ว่าพลาดโดนครูจับได้ซะอย่างนั้นค่ะคือมีครูคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ใช้งานเว็บบอร์ด Reddit ค่ะเขาโพสต์ภาพตัวเองกำลังสอนหนังสือเด็กเกรด4ในรูปแบบออนไลน์นะคะปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งพยายามจะโดดเรียนค่ะซึ่งเขาใช้วิธีนี้นะเปลี่ยนชื่อ ID ของตัวเองเป็น reconnecting หรือพยายามเชื่อมต่อคือเขาตั้งใจจะหลอกครูว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ดีเชื่อมต่อไม่ได้แต่ว่าไปพลาดค่ะพลาดตรงไหนรู้ไหมสะกดผิดลืม n ไป1ตัวนะคะงานนี้ครูก็เลยจับได้เลยว่าน้องเขาเนี่ยพยายามจะโดดเรียนค่ะกวางอ่านข่าวนี้มานะกวางคิดเลยนะถ้ากวางเป็นครูนะคะกวางจะบอกน้องคนนี้ค่ะหนูตั้งใจเรียนนะลูกวันหลังจะได้สะกดไม่ผิดค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่อง iPad บ้างนะคะใครที่กำลังวางแผนว่าจะซื้อ iPad 2019 ห้ามใจไว้ค่ะลองฟังข่าวนี้ก่อนค่ะ ซึ่งเจ้ากรมข่าวลือขาประจำของ Apple นะคะเขารายงานมาค่ะเขาบอกว่า iPad รุ่นใหม่เนี่ยนะหน้าจอจะใหญ่ขึ้นขนาด 10.8 นิ้วจากเดิมเนี่ย 10.2 นิ้วนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับชิปประมวลผล Apple A12 ที่ถูกใช้ใน iPad Air 3 iPad Mini 5 รวมทั้ง iPhone 10s Series ด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะคะราคาก็จะถูกลงด้วยค่ะส่วน iPad Mini นะคะน่าสนใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาจะมีการลดขอบจอเพื่อเพิ่มพื้นที่จอแสดงผลนะคะเป็นหน้าจอเนี่ยขนาด 8.5 ถึง 9 นิ้วค่ะแล้วก็จะเปิดตัวนะคะช่วงต้นปีหน้าปี 2021 ค่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอกันหน่อยนะคะแม้ว่านี่จะเป็นข่าวลือแต่เจ้าเนี้ยเขาแม่นอยู่นะเวลาเขาลืออะไรส่วนใหญ่จริงทั้งนั้นเลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีกับอลกวางอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งที่ช่องแบร์ไต่ด้วยนะคะ